็ไอเดียดีๆที่นำมาฝากจาก myhomemac.com นะคะใน My Home ฉบับที่17ค่ะน้องปิ๊งก็ได้ทำกระป๋องนะคะไว้สำหรับใส่ของแต่ผลยังมีไอเดียอีกอย่างนึงค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของศิลปินชื่อดังนะคะแอนดี้วอร์ฮอลค่ะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างในการทำที่เก็บของวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำนะคะเฟรมผ้าใบด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะฝนจะติดกระป๋องเข้าไป3กระป๋องนะคะด้านหน้าเพราะฉะนั้นเลยต้องเสริมความแข็งแรงให้กับเฟรมค่ะก็จะต้องนำไม้มาต่อให้มีโครงสร้างเพิ่มขึ้นก่อนนะคะและหลังจากเสริมโครงสร้างแล้วนะคะฝนวางแผนที่จะยึดกระป๋องไว้3กระป๋องตามจุดที่ดามไว้นะคะฝนก็จะใช้สว่านเจาะเอาตรงกลางนะคะเข้าตรงกลางของไม้แต่ละชิ้นสำหรับกระป๋องที่เราเตรียมมานะคะทำความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะด้านหลังนะคะเพื่อใช้ยึดเข้ากับเฟรมผ้าใบเมื่อสักครู่ค่ะถ้าจะใช้แขวน อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆที่มีน้ำหนักมากนะคะเราก็อย่าเจาะตรงกลางดีกว่าค่ะเพราะว่าจะทำให้เวลาที่แขวนนะคะกระป๋องเนี่ยอาจจะพลิกไปมาได้ค่ะก็เจาะให้สูงกว่าตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจะเจาะตรงจุดนี้กันค่ะจากการรอยนะคะกันแล้วก็จะแบ่งเป็น3ช่องค่ะแต่ละช่องฝนจะทาสีที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะก็ทาสีที่ชอบลงไปเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ยึดนะคะก็เป็นน็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียค่ะเลือกแบบที่มีปลายไม่แหลมนะคะน็อตที่เลือกมาใช้งานนะคะควรจะมีความยาวมากกว่าเฟรมผ้าใบที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อย่าลืมเหลือพื้นที่ไว้สำหรับน็อตตัวเมียด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากนำไปแขวนไว้บนหนังนะคะก็สามารถเพิ่มตัวติดนะคะที่ใช้กับกรอบรูปได้ค่ะติดลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะก็นำไปแขวนได้เลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ Pop Art Organizer ของเราค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองทำดูที่บ้านนะคะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าฝนจะนำไอเดียดีๆมาฝากอีกแน่นอนใครติดตามได้ในแม่ของแม่เกิดคอมนะคะสวัสดีค่ะ